สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube Channel คืนค่ายบางอีนะครับผมนะเป็นรีวิวของคนนี้นะครับเป็นรีวิวของชุดกับดักต่อนกอีลุ่มนะพร้อมชุดเสียงลำโพงนะพร้อมชุดเสียงลำโพงนะก็จะมีตัวลำโพงด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับผมสำหรับชุดต่อชุดนี้นะใครที่สนใจนะสำหรับลูกค้ามือใหม่จะมีตัวลำโพงนะจะมีตัวลำโพงตัวแมมเสียงแล้วก็ตัวบ่วง30บ่วงนะจะมี3อย่างอยู่ในตัวนะครับผมนะจะมี3อย่างอยู่ใน1เซตนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่จะเอาเป็นแยกจะซื้อเป็นแยกนะจะซื้อตัวแมมอย่างเดียวจะซื้อลำโพงตัวเดียวหรือจะซื้อแค่บ่วงอย่างเงี้ยซื้อแยกได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหานะแต่สำหรับเมื่อใหม่รับเป็นเซตจะได้ราคาถูกกว่านะครับผมสำหรับเมื่อใหม่รับเป็นเซ็ตจะได้ราคาถูกกว่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะตัวของตัวบ่วงรายละเอียดของตัวบ่วงนะครับตัวบ่วงที่ผมให้ตัวเล่นใหม่นะเป็นของเป็นรังเก็บของคืนนะฮะเป็นตัวรังเก็บของตัวคืนนะเป็นไม้อัดนะครับผมด้านหลังผมทำด้วยไม้อัดนะครับผมนะครับผมก็เวลาเก็บเราจะได้ไม่พันกันนะครับผมนะนะตัวบ่วงจะได้ไม่พันกันนะครับผมนะก็ดูสวยนะครับผมนะเวลาไปต่อเวลาอะไรนะจะมีใช้ง่ายนะครับผมเวลาใช้งานอะไรนะพาไปสะดวกนะเพราะว่ามีรังเก็บแล้วก็จะมีสายพวกสายเปย์นะครับผมนะฮะนะนี่พร้อมรังเก็บนะหลักสเตนเลสนะ30บ่วงนะ1หลักจะมี6บ่วงนะครับผมแล้วก็1เซตจะมี5หลักนะรวมเป็น30บ่วงนะครับผมนะรวมเป็น30บ่วงโอเคนะครับของมีเยอะนะครับพร้อมส่งนะเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดเสียงนะฮะเป็นชุดเสียงลำโพงของที่ร้านนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะนะครับผมนี่เป็นตัวเสียงของตัวเสียงลำโพงของตัวเสียงของคองพรนะครับผมเราจะใส่เสียงของนกอีลุ่มเสียงของพังพรไหมฮะไม่ใช่นกอีลุ่มนะเป็นเสียงของตัวพังพรนะโอเคนะเราจะใส่เข้าไปในตัวแมมตัวเล็กนี้นะครับผมนะที่ใช้กับลำโพงนะลำโพงก็จะเป็นรุ่นตัวนี้นะสามารถใช้บลูทูธได้ด้วยนะครับผมนะฮะก็สำหรับคนไหนที่ตามหานะครับก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะของมีพร้อมส่งเลยนะของมีพร้อมส่งเลยนะครับผมของมีเยอะนะครับคุณลูกค้าของมีเยอะนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอลากันตรงนี้เลยนะผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ